หน้าที่สำคัญของพ่อแม่คือการปกป้องความฝันของลูก Monster Audio Book บทความดีๆเพื่อคุณพ่อคุณแม่และลูกรักมันดีมากเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่เวลาที่ลูกมาเล่าความฝันของเขาให้เราฟังมันทำให้เราอยากจะซัพพอร์ตเขาแล้วก็อยากมีชีวิตอยู่ดูวันที่เขาทำความฝันนั้นให้เป็นความจริงและไม่ว่าความฝันของเด็กตัวเล็กๆคนนี้จะยิ่งใหญ่เพียงใดเราก็เชื่อมั่นว่ามันจะเป็นจริงได้ค่ะมีบทความหนึ่งนะคะเขียนโดยอดัมสเทิร์นจิตแพทย์นักเขียนและนักวาดการ์ตูนเกี่ยวกับจิตวิทยานะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับบทสนทนาก่อนนอนและเรื่องราวเกี่ยวกับความฝันของเด็กชายวัย5ขวบค่ะเป็นบทความที่น่ารักมากและก็ทำให้ตระหนักด้วยว่าพ่อแม่ไม่ควรเอาประสบการณ์และความเชื่อของเราเองมาปิดกั้นความฝันของลูกค่ะในคืนหนึ่งนะคะหลังจากที่ลูกชายในวัย5ขวบของเขาได้อ่านหนังสือเกี่ยวกับระบบสุริยะจักรวาลก็ได้พูดขึ้นมาว่าเมื่อโตขึ้นเขาอยากจะเป็นนักบินอวกาศนักวาดภาพแล้วก็เป็นครูสอนหนังสือที่โรงเรียนในเวลาเดียวกันบ่อยครั้งที่ลูกชายของเขาชวนคุยเรื่องต่างๆเพราะไม่อยากเข้านอนเมื่อถึงเวลาแต่ครั้งนี้นะคะมันต่างออกไปค่ะลูกชายของเขาพยายามที่จะพรรณนาความน่าตื่นเต้นของดาวเคราะห์ดวงจันทร์และพระอาทิตย์รวมไปถึงความสนุกที่ได้ระบายสีที่โรงเรียนพร้อมกับตั้งคำถามสำคัญกับอดัมว่ามันจะเป็นไปได้จริงหรือพ่อที่จะเป็นนักบินอวกาศนักวาดภาพและนักสอนในเวลาเดียวกันน่ะอดัมนะคะบอกว่าเขาได้เด็กอึ้งเพราะไม่บ่อยนักที่เราจะเห็นใครทำทั้ง3อาชีพในเวลาเดียวกันภรรยาของเขาก็ได้ตอบลูกชายไปว่าได้สิลูกอาจจะสอนเรื่องราวเกี่ยวกับอวกาศให้เด็กนักเรียนหลังจากนั้นอดัมก็เสริมว่าแล้วก็วาดรูปในเวลาว่างแบบพ่อไงแน่นอนค่ะว่างานอดิเรกของอดัมนะคะก็คือการวาดการ์ตูนเกี่ยวกับจิตวิทยาและชีวิตเด็กชายที่เริ่มเรียนรู้ว่าโลกใบนี้ดำเนินไปอย่างไรก็รู้สึกไม่ประทับใจทันทีกับคำตอบของพ่อที่ว่าวาดรูปในเวลาว่างเขารีบตอบพ่อกลับไปว่าไม่ทุกสัปดาห์ผมจะเป็นนักบินอวกาศ3วันนักวาด1วันและนักสอน1วันเมื่อวางแผนชีวิตเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็ไปเข้านอนค่ะแต่สิ่งที่ติดอยู่ในใจของอดัมก็คือในวัย5ขวบของลูกมันใช่เวลาที่พ่อจะพูดความจริงที่อาจจะตรงกันข้ามกับความฝันของลูกหรือไม่ถ้าตอนนี้ยังไม่ใช่แล้วตอนไหนล่ะที่พ่อแม่ถึงจะบอกลูกได้ว่ามันอาจจะไม่ใช่อย่างที่เขาคิดอดัมเลยย้อนกลับไปคิดถึงตัวเองในวัย5ขวบว่าตอนนั้นเขาเองก็มีความฝันว่าอยากเป็นหมอและได้ทำงานกับพ่อของเขาและสิ่งที่พ่อกับแม่ทำกับเขาก็คือบอกเขาว่าเขาจะเป็นอะไรก็ได้ที่อยากเป็นหากทุ่มเทกับมันมากพอต่อมาในวัย8ขวบอดัมก็มีความฝันสั้นๆว่าอยากจะเป็นนักเบสบอลแต่พอมัธยมปลายก็คิดว่าอาจจะอยากเป็นนักจิตวิทยาหรือนักข่าวให้กับหนังสือพิมพ์และพอมหาวิทยาลัยก็อยากเขียนบทหนังที่ดังระเบิดแต่พอเขียนไปกลับไม่มีการตอบรับการทำหนังจากที่ไหนเลยแล้วก็เป็นนักเบสบอลไม่ได้แล้วด้วยในที่สุดอดัมก็ไปสมัครเรียนหมอแล้วก็เขียนเรียงความว่าอยากเป็นหมอตั้งแต่อายุ5ขวบเขาเลือกเรียนเมเจอร์จิตเวชศาสตร์นอกจากนั้นเขาก็ยังเริ่มเขียนบทความออนไลน์จนไปเข้าตาสำนักพิมพ์แล้วก็โดนชวนไปเขียนหนังสือเกี่ยวกับการใฝ่หาความรักและการเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์ค่ะต่อมาหนังสือเล่มนั้นไปอยู่ในนิตยสารและเขาก็ยังได้ทำงานกับทีมในฮอลลีวูดอีกด้วยก่อนออกจากห้องนอนลูกชายในคืนนั้นนะคะอดัมบอกกับลูกของเขาว่าพ่อเป็นหมอเป็นนักเขียนและนักวาดภาพได้พ่อเชื่อว่าลูกจะเป็นอะไรก็ได้ที่ลูกอยากเป็นพอจบประโยคของอดัมลูกชายวัย5ขวบของเขาก็ตอบกลับมาทันทีว่าผมรู้ครับพ่อนั่นแหละค่ะไม่ว่าลูกจะอยากเป็นอะไรปล่อยให้ลูกได้ฝันและหาหนทางที่จะเป็นสิ่งนั้นอย่างเต็มที่เพราะหน้าที่ของพ่อแม่ก็คือการปกป้องความฝันของลูกค่ะขอให้เด็กๆทุกคนครอบครัวทุกๆครอบครัวมีความฝันที่มีความสุขร่วมกันนะคะขอบคุณที่ติดตามมัมสเตอร์ค่ะมัมสเตอร์ออดิโอบุ๊ก
บทความดีๆเพื่อคุณพ่อคุณแม่และลูกรัก